วันนี้ชิลลี่จะพาไปดูบ้านรับของ Happy Heart กับ Lucy Boy ตัวนี้ชื่ออะไรคะ Happy Hamster Lucy Boy Lucy Boy ของชิลลี่ Hamster ของชิลลี่มีเบบี้แต่ว่าพ่อเราเอากลับไปที่ร้านแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นบ้านแล้วตอนนี้นะคะเราจะพาไปดูหมาบ้านเรา3ตัวตัวนี้เกิร์ลชื่อไทยชื่อไทยว่าอะไรคะทองเมทองเมย์อย่าลืมกด subscribe and share ด้วยนะคะเย้บ๊ายบายชิดจันนะคะวันนี้กลับมาแบบว่าอยู่บ้านนะแล้วก็เด็กๆก็เล่นอยู่แต่ในบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศข้างนอกก็ไม่ดีเนาะอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะเจอทั้งแบบวิกฤต PM 2.5 มีไฟไหม้ป่าด้วยเด็กๆตอนนี้ก็เลยแบบกักตัวอยู่บ้านกันยาวเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะให้เด็กๆเนี่ยมาแนะนำบ้านลับของเด็กๆค่ะเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงของเขาอยู่นะคะวันนี้ชิลลี่จะพาไปดูบ้านลับของ Happy Heart กับ Lucy BoyHappy Heart คือตัวอะไรบอกก่อน Happy Heart กระต่ายเป็นกระต่ายพันอะไรคะพัน Happy Bear ไหนพาไปดูซิ Happy Heart ตัวไหน Happy Head Happy Head ตัวนี้เขาไม่ค่อยชอบ Happy Head Fuzzy Boy Fuzzy Boy ของชิต้ากระต่ายนี้มันเป็นยังไงเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงยากมากปกติกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่บอบบางแล้วก็แบบขี้ตกใจอยู่แล้วนะคะที่มามีเลือกพันเทดดี้แบร์เพราะว่าจะอึดถือว่าเป็นกระต่ายที่แบบอึดแล้วก็ไม่ใจสอนะคะโอเคต่อไปชิลลี่พาไปดูอะไรต่อแฮมสเตอร์ของชิลลี่มีเบบี้แต่ว่าพ่อเราเอากลับไปที่ร้านแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นบ้านกรงนี้เนี่ยมันก็คลอดลูกแล้วคลอดแบบแม่คลอดทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมสองตัวรวมกันตัวนึงเป็นพ่อเอาตัวนึงเป็นพ่อเฮ้ยเอามาทั้งหมดเลยเหรออย่างนี้เอามาทั้งชิ้นเลยโอ้ยทำไมเคาะเอามาอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกทำไมตัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยคลอดลูกออกมาทีนึงตั้ง6ตัวแม่มันเก่งมากเลยตัวไหนเหมือนพ่อตัวไหนเหมือนอะไรเงี้ยที่เรียนมาเล่าพ่อพ่อตายตัวพ่อไม่ได้ตายเราเอาพ่อกลับไปที่ร้านพ่อแม่แบบจับพ่อแม่จับพ่อแม่จับพ่อไม่ได้เลยดูตัวของพี่โน่ตัวของพี่โน่เล็กกว่าของพี่เล่นนี่ของพี่โน่เล็กไม่กัดกันเลยนะไม่กัดกันแต่ว่าของพี่โน่สีเข้มนะตัวนี้ข้อได้สั่นแล้ว20แล้วลูกของชิลลี่ข้อตรงนี้แต่ว่าลูกของชิโน่ข้อในกรุ๊ปนะหรอข้อในกรุ๊ปนี่หรอใช่แม่มันกลัวว่าลูกมันจะเป็น trouble แม่ก็ย้ายไปเดี๋ยวก็ย้ายไปข้างบนเดี๋ยวก็ย้ายข้างล่างเดี๋ยวก็ย้ายเข้าไปในทูบเดี๋ยวก็ย้ายเข้าไปในบ้านเราก็เลยต้องปิดทูบเพราะถ้าเกิดมันอยู่ที่ทูบมันไม่ค่อยมีสเปซแล้วเบบี้มันไม่ชอบตอนนี้เราจะไปที่บ้านลูกนักของหมากับป่าโอเคไปพาไปดูหน่อยสิเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูปลาใหญ่กันอันนี้ปลาตัวใหญ่หมดเลยอันนี้ปลาอะไรคะชื่อพันธุ์อะไรคะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยไม่ได้ตั้งชื่อปลาแต่ว่าปลาคือปลาอะไรรู้ไหมปลาขาค่ะตอนนี้เหลือกี่ตัวคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวต่อไปจะพาไปดูปลาเป็นสมาชิกใหม่ที่สุดของเราไปดูกันดูนะคะมีสีชมพูด้วยมีปลาสีเขียวด้วยมีปลาสีส้มด้วยบ่อเนี้ยถ้าเกิดว่าตอนเช้านะคะเวลาบัวแบบบัวบานน่ะจะสวยมากเลยใช่ไหมชิลลี่เห็นไหมชิลลี่เคยเห็นดอกบัวอยู่ไหนแล้วนะชิลลี่บอกมันจะเป็นสีเขียวชิลลี่กดไม่ใช่สีชมพูก็ตอนนั้นมันกลายเป็นสีชมพูตอนนี้มันไม่บานแล้วเหรอแล้วตอนนี้นะคะเราจะพาไปดูหมาบ้านเรา3ตัวตัวนี้อยู่ด้านนี้โอ้ตามจ้าไปเจ้าไปเลยตัวนี้ตัวนี้ชิลลี่แนะนำตัวนี้ชื่ออะไรคะต
ตัวนี้เกิร์ลชื่อไทยชื่อไทยว่าอะไรคะทองมีทองมีอ่ะนี่เรามาโชว์ความสามารถของโกโก้อันนี้โกโก้อ่ะโกโก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะอีกข้างนึงไม่เรียนนะอ่ะนั่งดีๆนั่งดีๆแม่ดูสิมันจะแย่งกันโกโก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะโกโก้มาแล้วองก็มาแล้วองเป็นพี่ใหญ่นะคะอยู่มานานที่สุดใช่ไหมตัวใหญ่ที่สุดใช่ไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวปีหน้าน่าจะอุ้มไม่ได้แล้วที่นี่รีบอุ้มเพราะเดี๋ยวอีกโตกว่านี้ก็อุ้มไม่ไหวแล้วอุ้มด้วยนะป้าก็อุ้มด้วยโอเคไม่เป็นไรเสื้อเปื้อนปกติเดี๋ยวเราก็กลับบ้านก็ต้องไปอาบน้ำเสื้อให้กางเกงโอเคบายบายโกโก้เดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันแล้วนะคะช่วงนี้ออกมาเล่นข้างนอกก็แบบเล่นแป๊บเดียวนะแล้วก็เข้าบ้านกันได้แล้วนะคะเพราะอากาศก็ไม่ดีนะ PM 2.5 แล้วก็ยังมีไวรัสช่วงนี้ถ้าเอาลูกออกมาเล่นข้างนอกเนี่ยพลอยก็จะพยายามให้แบบรีบกลับบ้านล้างมือหรือว่าถ้าอาบน้ำได้นี่ยิ่งดีเลยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนบ้านไปอาบน้ำเลยค่ะเราต้องรีบอาบน้ำกันนะคะเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเด็กๆอาบน้ำเลยลูกไปเร็วชิต้ามาไปอาบน้ำ A few moments later โอเคค่ะอาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะคือช่วงนี้เนี่ยถ้าไปเล่นนอกบ้านเนี่ยจะรีบอาบน้ำกันเลยและอย่างที่บอกคือสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสถ้าใครออกไปซื้อของข้างนอกไปซูเปอร์หรือไม่ว่าจะไปไหนที่เป็นนอกบ้านเนี่ยกลับบ้านมาแนะนำว่าแบบถอดรองเท้าไว้นอกบ้านนะคะเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าบ้านแล้วเราก็รีบอาบน้ำทำความสะอาดลดการสะสมการแบบกักของเชื้อโรคจะไม่มีเลยนะคะเราสะอาดมากแล้วส่วนเสื้อผ้าเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะก็ต้องซักทันทีเลยก็คือจัดการซักไปเลยก็จะได้แบบไม่มีเชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสอะไรติดอยู่ที่เสื้อผ้านะคะอ่ะวันนี้เราจะไปซักผ้ากันต่อเลยค่ะโอเคเราจะมาซักกันแล้วนะคะอ่ะชินี่ช่วยแบบนี้นะคะโอเคพ่อชินี่ชอบชินี่ชอบซักผ้าโอเคจะบอกก่อนว่าปกติถ้าเกิดเวลาแบบมีคราบหนักๆที่แบบเด็กๆไปเล่นเลอะเทอะแล้วแบบมีคราบเยอะๆนะคะพลอยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเนี่ยดีนี่ตัวเนี้ยแช่ไว้ก่อนสักประมาณ10นาทีพอเราแช่เอาไว้เนี่ยมันก็จะทำให้พวกคราบเนี่ยจางลงนะคะแล้วก็ซักง่ายมากๆแต่ว่าวันนี้คราบไม่ได้หนักมากนะเราใส่เล่นแป๊บเดียวก็ไม่ต้องแช่แล้วกันนะวันนี้เราแบบซักเลยโอเคเยี่ยมค่ะปิดฝาเลยนี่พลอยใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นดีนี่นะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของออร์แกนิกคาโมไมล์ด้วยก็เรียกได้ว่าละมุนกับผิวเด็กๆมากๆเลยนะคะตัวนี้นี่จริงๆพลอยก็ใช้ทั้งเสื้อผ้าพลอยแล้วก็ลูกๆด้วยใช้ไม่เยอะเลยนะเราใช้แค่ฝาเดียวเองโอเคแค่ฝาเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะขจัดคราบที่มันแน่นๆได้ทั้งหมดนะทั้ง9ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคราบไขมันโปรตีนนะคะช็อกโกแลตคราบเลือดคราบน้ำหวานคราบอาหารกินเหงื่อใครคราบโคลนอะไรเงี้ยคือเอาอยู่ทุกสภาพนะคะเพราะว่าเขามีสเตนลิสเตอร์เทคโนโลยีนะคะที่ช่วยขจัดคราบลึกถึงเส้นใยแต่ไม่ทำลายเนื้อผ้าค่ะเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ทำให้เราหมดกังวลทั้งเชื้อโรคแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆนะคะสบายใจได้เลยค่ะนี่แล้วนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะพลอยก็ใช้ตัวนี้ด้วยดีนี่นะคะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเหมือนกันตัวนี้เนี่ยคือจะบอกว่ากลิ่นหอมละมุนมากๆนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองกับผิวเด็กๆเลยใช้ได้ทั้งกับเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ของพลอยแล้วก็ของลูกๆด้วยนะคะอินเลิฟมากๆเลยนะคะทั้ง2ตัวนี้เลยจากอะไรคะดีนี่ของดีนี่นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะปล่อยซักผ้าไว้ตรงนี้แหละแล้วเราก็จะไปทานข้าวเย็นกันนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้แนะนำบ้านลับของเด็กๆนะใช่ไหมแนะนำสัตว์เลี้ยงของหนูครบทุกตัวเลยใช่ไหมคะทั้งหมดกี่ตัวก็ไม่รู้นับไม่ถูกไม่รู้ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้จะไปนับได้หรือเปล่าว่าบ้านเราเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ชีวิตนะคะแล้วนอกจากแนะนำสัตว์แล้ววันนี้เราก็ได้แนะนำวิธีการดูแลเสื้อผ้าดูแลตัวเองในช่วงที่แบบสถานการณ์ไวรัสกำลังระบาดแบบนี้นะคะยังไงก็ด้วยความห่วงใยนะคะก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆนะคะถ้าออกไปข้างนอกก็อย่างที่บอกว่าเราก็แบบล้างมือทันทีนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็
ซักให้สะอาดนะคะเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆนะคะเราจะได้ปลอดภัยปราศจากไวรัสกันนะคะยังไงก็ฝากความห่วงใยนะคะให้กับแฟนๆของมัมมี่ชิจันทุกคนใช่ไหมคะให้ทุกคนมีสุขภาพเป็นยังไงคะดีงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะยังไงทุกคนรักษาตัวกันดีๆนะให้แข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะชิโน่เบบี้ฮันเตอร์ของชิโน่ออกมาแล้วเรามาดูเบบี้ตอนนี้เรานับแล้วมี6ตัวกินข้าวเอากรงมันไปล้างตัวนี้แบบอยากออกมาอยากกลับไปที่บ้านทับทุกตัวเลย